คุณไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่เลยเหรอค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ฉันแยกทางกันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเราก็แต่งงานใหม่ค่ะคุณพ่อกับฉันย้ายตามไปที่หลังนะคะพอคุณพ่อฉันเสียฉันก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะยังไงฉันก็รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านถึงจะต้องอยู่คนเดียวก็เถอะแล้วไอ้การเป็นเทวพรหมเนี่ยมันสำคัญกับคุณมากเลยเหรอค่ะตลอดชีวิตฉันที่ผ่านมาเนี่ยฉันต้องเปลี่ยนนามสกุลไปเรื่อยจากภูคำวงเป็นพันเทวาเพราะว่าท่านปู่ของฉันเลี่ยงภัยการเมืองตอนที่ฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสฉันยังต้องเปลี่ยนนามสกุลเลยนะคะเป็นโบมอนเพื่อหลบเลี่ยงไม่ให้พวกปาปารัสซี่กับพวกนักข่าวค้นข้อมูลว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับออเดลูฟีนี่คุณเป็นลูกของออเดลูฟีเหรอค่ะแล้วคุณได้เจอท่านบ้างไหมได้เจอก็เหมือนไม่ได้เจอฉันอยู่ฝรั่งเศสประเทศเดียวกับแม่แท้ๆแต่โอกาสที่จะได้คุยกันแต่ละครั้งมันช่างยากเย็นซะเหลือเกินโอกาสเดียวที่ฉันจะได้เจอแม่คือท่านต้องให้คนไปรับฉันแล้วก็ไปหาแม่ที่บ้านเติมพลังให้คุณแม่หน่อยได้ไหมคะยิ่งนานวันฉันกับแม่ก็ยิ่งเจอกันน้อยลงสิ่งเดียวที่ฉันทำได้และไม่มีใครมาจับผิดคือการส่งจดหมายหาแม่แล้วก็ส่งโปสการ์ดให้แม่เพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่าฉันคิดถึงท่านเสมจะติดแอร์ฉันรับปากมาเป็นปีละนี่ผมก็ทำงานหาเงินอย่างนี้แหละครับแม่เครื่องหนึ่งมันไม่ถูกเลยนะแม่อะไรเนี่ยฮะทำไมยังไงฮะทำแค่นี้เพื่อแม่ไม่ได้หรือไงโอ้ยทำไมฉันมันเกิดมามีกรรมขนาดนี้เนี่ยชีวิตไม่ได้สุขสบายเหมือนแม่แม่บ้านอื่นเลยนี่ขวัญก็รับลูกค้าเป็นเตาเพิ่มอีกเจ้าแล้วนะจ๊ะแม่เป็นหมอใหม่มาจากกรุงเทพได้เงินเพิ่มมากกว่าคนอื่นเกือบเท่าตัวเลยนะจ๊ะผู้ชายป่ะหมออ่ะใช่จ้ะอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องกระแดะเลยนะปล่อยผมซะย้ายผมแต่งหน้าแต่งตาไปส่งปิโตนะแล้วขวัญจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะแม่อ่ะฉันจะไปรู้ใจหล่อนได้ยังไงอาจจะอยากมีผัวเป็นหมอรวยๆแล้วก็ถีบผัวฉันส่งไงขวัญไม่ทำอย่างนั้นหรอกจ้ะแม่ ให้มันจริงเถอะนี่แล้วเวลาออกจากบ้านเนี่ยนะแต่งตัวให้มันมิดชิดแล้วก็สวมหมวกดูเป็นทอมบอยแล้วไอ้สวดทรงนมต้มเนี่ยใหญ่ใครมันเห็นนะโอ๊ยแม่แม่จำใส่หัวแม่เจ็บจำใส่หัวไว้เลยว่าแกเนี่ยนะมันเป็นตัวซวยฮะเนี่ยทำให้ชีวิตฉันนี่มันต้องตกต่ำอยู่ในสภาพนี้แกต้องอยู่รับใช้ฉันจนกว่าฉันจะตายเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่ตอบอีกนี่พอแกไม่อยู่คนนึงอ่ะฉันก็ต้องอยู่กับน้องขวัญตำลำพังต้องพึ่งพามันทุกอย่างเลยขวัญคือลูกแท้ๆของแม่นะครับมันน่ะตัวสวยฉันไม่นับมันเป็นลูกด้วยซ้ำเสียดายอ่ะแกน่าจะมาเกิดในท้องฉันแทนมันThank you.
ขวัญกลับก่อนนะคะเดี๋ยวสิจ๊ะน้องขวัญแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครหรอฉันก็เป็นแม่เป็นไงแกสินะที่หลอกลูกฉันมาประกวดงานบ้าบออะไรเนี่ยน้องขวัญมาประกวดนางนพมาศแต่งชุดไทยสวยงามก็ไม่ได้บ้าบออะไรนี่คะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ทันนะแกจะใช้ตำแหน่งนางงามชุบตัวลูกฉันแล้วก็ส่งไปเป็นเมียน้อยเสียใช่ไหมล่ะแกนี่มันเป็นแม่เราดีๆนี่เองแม่พี่เกศเขาไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ลูกไม่รักดีไฟต่ำอยากจะเป็นเมียน้อยเสียทีใช่ไหมแล้วทิ้งฉันไปสุขสบายอยู่คนเดียวอะฮะนี่เราคุยกันพอได้แล้วค่ะปล่อยฉันนะอย่ามายุ่งนะนี่ไม่เป็นเรื่องของแม่ลูกเขาแม่ที่ขวัญมาประกวดเนี่ยเพราะขวัญอยากหาเงินให้แม่ใช้อยากแบ่งเบาภาระกับพี่ก้องนางขวัญแกมาล้มเลิกบุญคุณฉันเหรอฮะนางลูกอยากจะเป็นยุ่งแกเป็นใครฮะคำพูดของป้าไม่มีความหมายกับหนูพุกเลยใช่ไหมหนูขอโทษค่ะคุณป้าหนูแค่อยากขอให้ได้เจอแม่สักครั้งในชีวิตค่ะเจอแล้วยังไงเหรอถ้าเหตุผลนี่ก็ทิ้งหนูพุกไปมันทำให้หนูพุกเจ็บปวดหนูพุกจะยอมรับมันได้หรือลูกป้าไม่ต้องการให้หนูพุกตามหาแม่จริงๆนาไรไม่ต้องลงมาส่งหนูพุกก็ได้นะคะนาไรน่าจะกลับไปพร้อมกับตุ๊กๆเลยนาไรอยากจะส่งหนูพุกจนเห็นหนูพุกเดินเข้าไปในบ้านนาไรจะได้หายห่วงไม่ต้องกลัวนะหนูพุกจะไม่มีใครทำร้ายหนูได้อีกหนูพุกปลอดภัยแล้วถ้าอะไรเป็นแม่หนูพุกได้ก็ดีนะคะนาไลหนูพุกขอกราบนาไลด้วยดอกมะลินี้ได้ไหมคะนาไลไม่คู่ควรหรอกจ้ะทำไมจะไม่คู่ควรล่ะคะสำหรับหนูพุกนาไลคู่ควรที่สุดนะคะหนูพุกขอเป็นตัวแทนลูกของนาไรมากราบนาไรนะคะมันทำร้ายแม่มันเอาทุกอย่างไปจากแม่ฟ้าต้องเกลียดมันเข้าใจไหมมันเอาตีนมากดหัวแม่ไว้มันกดหัวแม่ไว้จับไว้ฟ้าจับไว้จับไว้นะแม่ค่ะจับไว้ฟ้ารู้ค่ะฟ้ารู้พวกเขาใจร้ายกับแม่นะคะถ้าฟ้ารู้ฟ้าก็ต้องเอาคืนให้แม่สิพูดออกมาว่าฟ้าเกลียดมันฟ้าเกลียดมันฟ้าจะต้องเอาคืนให้แม่หรือว่าฟ้าจะหักหลังแม่เหรอนี่ฟ้าหลงมันในคนนี้ใช่ไหมฟ้าหลงมันแล้วเหรอแม่คะฟ้าหลงมันเหรอแม่ฟังฟ้าก่อนนะคะได้แม่ฟังอะไรอ่ะแม่เหลือฟ้าอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นอ่ะแม่ไม่เหลื
่นเลยค่ะฟ้าอยู่กับแม่นะคะฟ้าอยู่กับแม่นะฟ้าอยู่กับแม่ค่ะงั้นฟ้าก็ต้องพูดมาว่าฟ้าเกลียดมันฟ้าเกลียดพวกมันเกลียดไอ้พวกจุฑาเทพทุกตัวฟ้าเกลียดมันพูดออกมาให้แม่ได้ยินพูดออกมาสิพูดออกมาอย่างนี้เลยแม่บอกไอ้พวกได้ยินไหมพูดออกมาพูดออกมาฟ้าเกลียดฟ้าเกลียดพวกมันทุกคนค่ะฟ้าเกลียดค่ะฟ้าเกลียดค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่รักคนอื่นมาตลอดแม่รักพ่อบ้างไหมคะนี่เป็นเหตุผลวันที่พ่อตายขอร้องแม่แทบตายช่วยพาพ่อไปหาหมอแต่แม่ก็ยังทิ้งเราได้หลบคอฟ้าได้ยินกับหูตัวเองว่าแม่รักเขาทั้งที่ตลอดชีวิตฟ้าไม่เคยได้ยินแม่บอกรักพ่อเลยสักครั้งหนึ่งฟ้ากับพ่อเป็นความผิดพลาดของแม่ใช่ไหมไม่จริงฟ้าไม่จริงแม่ยังไม่พบความจริงฟ้าก็ไม่รู้จริงว่าทำไมแล้วอย่าหลงไหลกับรูปงามสถานที่งามจนลืมไปว่าสถานที่นั้นมันใช่ที่ของเราหรือเปล่าคนเรามีที่ทางของตัวเองนะลูกอย่าเอาที่ทางของเราไปเปรียบเทียบกับใครต้องรู้จักตัวเองให้ดีว่าที่ของเราอยู่ตรงไหนจริงค่ะแม่ไหนจะต้องเข้าสังคมไหนจะต้องพูดภาษาอังกฤษไหนจะต้องอยู่เมืองนอกแบบท่านหญิงรัศดาอีกไม่ไหวค่ะใช่ไหมล่ะให้เป็นภรรยาท่านทูตชีวันก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะฟังนะลูกความรักคืออิสระและเป็นตัวของตัวเองความรักไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากเกินไปความรักไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากเกินไปหรอคะเลือกคู่อะเลือกดีๆนะลูกรักคนที่อยู่สูงกว่ามีแต่จะเหนื่อยและสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดแม่เป็นห่วงหนูนะชีวันแม่ทนเห็นหนูเจ็บไม่ได้หรอกลูกคนที่อยู่สูงอยู่ต่ำอะไรแม่มีที่ไหนกันคุณน้ามาหาผมใช่ไหมมีอะไรหรอครับคนเป็นแม่จำลูกตัวเองได้เสมอเห็นนิดเดียวก็รู้แล้วว่าใครที่นี่โรงแรมนะทำไมชีวันทำแบบนี้คือมันมีเหตุค่ะแม่คุณหญิงวีนาตั้งใจจะแบล็กเมย์พี่เขาชีวันก็เลยเข้าไปช่วยค่ะแม่รู้เรื่องหมดแล้วแต่หนูจะช่วยพี่เขาโดยไม่ระวังตัวแบบนี้มันไม่ถูกเป็นความผิดผมเองอะไม่ได้ค่ะคุณสรุธเป็นผู้ใหญ่น่าจะว่าคุณไม่ได้ที่สำคัญจุฑาเทพอย่างคุณเนี่ยมีเรื่องกับสาวคนไหนก็ถือว่าสาวคนนั้นโชคดีหรือไงชีวันอยากโชคดีอยากเป็นสะใภ้จุฑาเทพเหรอไม่ค่ะชีวันไม่ได้อยากเป็นค่ะไม่ได้อยากเป็นสะใภ้จุฑาเทพเลยสักนิดเรียนภาษาอังกฤษแล้วต่อไปพี่จะสอนเรื่องวัฒนธรรมต่างๆนะอีกหน่อยเวลาน้องเข้าสังคมจะได้ไม่ต้องกลัวอีกไปถึงวัฒนธรรมเลยเหรอคะชีวันคิดว่ามันน่าจะเหนื่อยทั้งคุณสรุปแล้วก็ชีวันด้วย
อย่าไปถึงตรงนั้นเลยนะคะทำไมล่ะตอนนี้ไม่ได้เกลียดภาษาอังกฤษแล้วน่าจะพออ่านเองได้ค่ะจริงๆชีวันขอแค่สอบผ่านให้ได้ปริญญาแค่นั้นก็พอแล้วค่ะน้องแค่กลัวเหนื่อยหรออะไรที่มันไกลตัวมากๆใครๆก็ต้องเหนื่อยคุณก็ต้องเหนื่อยทีมหน้าจอก็ฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งงานเทพพรมแฟนคอนอัฟเตอร์ปาร์ตี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศกนี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus